สบายดีนักโทษก็สบายเนาะก่อนจะเข้าสู่บทเรียนให้ผู้หลานเก็บอุปกรณ์การเรียนเช่นปืนแบบเรียนเขียงปืนเขียนสอบใบบรรทัดอย่างลืมหลังจากผู้หลานเก็บปืนอุปกรณ์การเรียนแล้วให้มาสังเกตครูมื้อนี้ครูจะเรียนวิชาภาษาลาวต่อจากคลิปเก่าบทเปิดหัวเรื่องคือกรรมเนาะยังบ่เปิดเทื่อสบงที่2ตามตัวที่ครูในกระดาษที่ตามอยู่เด้อวันจันทร์ที่เช้าเดือนกันยาเดือนเก้าปี2021วิชาภาษาลาวบทเปิดหัวเรื่องข้อที่2หัวข้อใหญ่อ่านคำศัพท์และบัตรีข้อที่3หัวข้อใหญ่อ่านและเลือกคำศัพท์อยู่ข้อที่2เติมใส่วรรณวางแล้วเขียนปะโยใส่ปึ้งเขียนข้อที่4หัวข้อใหญ่อ่านบทเรื่องข้อที่5หัวข้อใหญ่อ่านคำถามและตอบแล้วเขียนคำตอบใส่ปึ้งเขียนมื้อนี้สมมที่2มื้อนี้สมมที่2เราจะมาเรียนหัวข้อใหญ่มี5หัวข้อใหญ่มาให้พวกเรามาติดตามทั้ง2ครูจากปึ้งแบบเรียนเลยเนาะสังเกตปื้มพิมพ์พวกหลานเนาะปื้มแบบเฮียนเนาะบางคนก็ยังบ่เข้าใจเทือให้เฮียนสังเกตตัวนี้เล่มที่1ชั้นประถมปีที่2วิชาภาษาลาวปื้มแบบเฮียนเนาะก้าวเข้ามาเปิดบทเปิดหัวเรื่องข้อที่2หัวข้อใหญ่อ่านคำศัพท์และวลีมู่ไม่ค่อยมือทำอิดหลายเห็นเซาปะตูคนนักเฮียนโพงเฮียนห้องเฮียน1คนคำที่โขพระอ่านเหล่านี้คำศัพท์เหล่านี้แม่นบ่ให้พวกหลานจดและบ่ให้พวกหลานกายเพียงแต่ให้พวกหลานอ่านคืนอ่านคืนกลับไปกลับมาในเมื่อพวกหลานอ่านได้แล้วจําเนื้อในได้แล้วมาก้าวข้อที่3หัวข้อใหญ่ที่ครูอ่านในกระดาษคือเนาะอ่านและเลือกคำศัพท์อยู่ข้อที่2ตื่มใส่บอนบางแล้วเขียนประโยคใส่ปึ้มเขียนสังเกตข้อที่3เนาะแมนเอาคำศัพท์จากข้อที่2คำศัพท์และวลีที่ทุกคนอ่านเรียบร้อยแล้วมาเติมใส่ข้อที่3ให้สังเกตรูปภาพก่อนจะผ่านจะเติมในรูปภาพนี้สังเกตเขาเจ้าไปใส่เขาเจ้าพักละย่างไปใส่มือไข่ซุกเฮียนแม่เขาเจ้าย่างไปหูปูเฮียนมาข้อ1อ่านตามหลังครูเด้อมือทําอีกค่อยไปแต่เซาเอาคําใดมาเติมแมนคําว่าหูเฮียนเอามาจากคําศัพท์และวลีสังเกตเบิ่งเนาะคำศัพท์ในวลีข้อนี้โฮงเงียนเอามาเติมใส่มอนบอนวาง1มือทําอิดค่อยไปโฮงเงียนแต่เซา2มาสังเกตรูปภาพพระเจ้ายืนเฮ็ดหยังอยู่ในกลางเดินเดินหยังแม่นเดินโฮงเงียนนักเฮียนแม่นยืนอยู่กลางเดินโฮงเงียนข้อที่2ค่อยเห็นหลายคนอยู่เดินเห็นไผแม่นเห็นนักนักเฮียนคําว่านักเฮียนอยู่อ่านคําศัพท์และวลีนักเฮียนมาตื่มใส่บอนวาง2ค่อยเห็นนักเฮียนหลายคนอยู่เดินข้อที่3มาสังเกตรูปภาพแม่นไผยืนอยู่อยู่ไสแม่ข้าเจ้ายืนอยู่ใกล้ใกล้ประตูหยังประตูห้องเฮียนหรือประตูเฮือนสังเกตเบิ่งเนาะนักเฮียนใหม่คนหนึ่งยืนอยู่ใกล้ประตูห้องเฮียนป.2 ห้องเฮียนได้มาจากคำศัพท์และวลีมาเติมใส่บอนบอนวางข้อที่3นี่1 2 3ให้ผู้หลานจดเป็นบทเฮียนเด้อแต่ว่าบ่ให้ผู้หลานเต็มรูปจดเป็นบทเฮียนข้อที่3ส่วนข้อ2บ่ให้จดและบ่ให้อ่านให้ส่งคลิปบ่ให้เฮ็ดเนาะให้แต่จดข้อที่3มาก้าวมาจากข้อที่4อันนี้อ่านบทเรื่องบทเรื่องหยังมือทําอิฐของซกเฮียนในรูปภาพจะเป็นนักเฮียนเขาเจ้าดีใจที่เป็นมือทําอิฐของการไผซกเฮียนนักเฮียนทุกคนพากันไปโรงเฮียนในนั้นจะมีหมู่ผู้หลายคนสังเกตเห็นบ่มื้อนี้เฮามาเข้าเบิ่งเนื้อในเด้อมีหยังแน่เพิ่นได้เว้าถึงหยังแน่จะกับการไผซกเฮียนมีหมู่ผู้มีไผแน่หมู่ผู้มีสมบูรณ์มีเวียงและมีสวยใน3คนนี้ก็จะเฮ็ดหยังลองอ่านเบิ่งนํากันเบิ่งเนาะอ่านบทเรื่องมือทําอิฐของซกเฮียนสมบูรณ์สบายดีเวียงสบายดีสมบูรณ์
สมบูรณ์มื้อนี้แม่นมื้อทำอิฐของซกเฮียนเบิ่งแม่นักเฮียนทุกคนมาแต่เช้าเวียงแม่นแล้วหมู่หลายคนอยู่คุ้นดีพวกเฮาไปหาเขาเจ้าเถาะสมบูรณ์เบิ่งแม่นักเฮียนใหม่ยืนท่าค่อยยืนท่าเข้าห้องเฮียนพุ้นแล้วค่อยจะไปหาลาวก่อนสมบูรณ์สบายดีค่อยซื่อสมบูรณ์เจ้าเด๋ซื่อหยังสวยสบายดีค่อยซื่อสวยสมบูรณ์เจ้าแม่นักเฮียนป.2บ่สวยแม่นแล้วเจ้าเด๋อยู่ป.2คือกันบ่สมบูรณ์แม่นแล้วเจ้าอยากพบกับนักเฮียนป.2ผู้อื่นบ่สวยเจ้าแนะนำเขาเจ้าให้ค่อยฮู้จักแดขอบใจในบทเรื่องนี้มี3คนเนาะนักเรียนพลมกันมีสมบูรณ์มีเวียงและสวยให้ผู้หลานอ่านตามหลังครูแล้วสังเกตเบิ่งเนื้อในให้ผู้หลานมาตอบข้อที่5อ่านคำตอบและตอบแล้วเขียนคำตอบใส่ปึ้งเขียนให้ผู้หลานจดคำถามแล้วตอบพร้อมเนื้อในบทเรียนตัวนี้บทเรื่องนี้แม่นบ่ให้จดเนาะ1เท้าสมบูรณ์พบไผในมือทำอิฐของซกเฮียนและพบไผ สมบูรณ์สบายดีเวียงพบไผพบเวียงแล้วสบายดีเวียงแสดงว่ารักพบเวียงเป็นคนทำอิฐในมือไข่ซกเฮียนผ่านตอบเลยเนาะข้อที่1แม่นพบเวียงข้อที่2เป็นหยังนักเฮียนทุกคนจึงไปโฮงเฮียนแต่เช้าย้อนหยังจึงไปเฮียนแต่เช้าคำตอบอยู่ไสสมบูรณ์มื้อนี้แม่นมื้อทำอิฐของซกเฮียนเบิ่งแม่นักเฮียนทุกคนมาแต่เช้าเนาะย้อนว่ามื้อนี้เป็นมื้อทำอิฐของการไขซกเฮียนฉะนั้นนักเฮียนจึงไปโรงเฮียนแต่เช้าคำตอบแม่นเป็นมื้อทำอิฐของซกเฮียนคำตอบแม่นมื้อทำอิฐของซกเฮียนข้อที่3เท้าสมบูรณ์พบไผอยู่ใกล้ห้องเฮียนป.2ลาพบไผนี่ใกล้ห้องเฮียนป.2พบไผพบไผพบสวยเนาะนี่พบสวยดีนักสวยเราอยู่ใกล้กับห้องเฮียนป.2จากที่ผู้หลานได้เรียนและติดตามผู้สอบครูมาในจำนวนนี้ก็2ก็3และก็4ก็5แล้วเนาะและฟังเรียนให้ร้อยแล้วและผู้ชนะนำผ่านตื่นมาข้อที่2อ่านคำศัพท์และบาลีให้ผ่านอ่านแต่บ่ให้ผ่านจดบทเรียนเด้อให้ผ่านจดข้อ3และตอบคำถามพร้อมส่วนข้อที่4อ่านบทเรื่องอ่านบทเรื่องนี้จะบ่ให้ผ่านจดบทเรียนเพียงแต่ให้ผ่านอ่านบทเรื่องแล้วมันเป็นคำตอบของข้อที่5ข้อที่5ให้ผ่านจดบทเรียนแล้วตอบเป็นบทเรียนสมครูเนาะมาวันนี้บทเรียนวิชาภาษาลาวเราได้จบลงไปแล้วถ้าผู้หลานบ่เข้าใจให้ผู้หลานส่งถามสักครู่ส่วนตัวได้เด้อก่อนจะอันไปเนาะสักครู่โอ้ขอฝากให้ผู้หลานอยู่เฮือนต้องฟังครูพ่อแม่ตั้งใจเรียนหนังสือตั้งใจแก้บทหน้าที่ครูมอบให้และครูจะเอาคะแนนเก็บสะสมให้ผู้หลานขอเข้าใจ